สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7-Elevenมาดูความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับบอร์ดค่าจ้างหรือว่าคณะกรรมการไตรภาคีที่มีการพิจารณาค่าจ้างเนี่ยนะครับก็สุดท้ายเคาะออกมาแล้วเนี่ยนะครับขึ้นค่าจ้าง400บาทนำร่อง10จังหวัดท่องเที่ยวนะครับเฉพาะโรงแรม4ดาวขึ้นไปครับคุณไพโรจน์โชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ไตรภาคีครั้งที่3เพื่อพิจารณาการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริการโรงแรมและที่พักในพื้นที่10จังหวัดว่าที่ประชุมนะครับมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมเพื่อใช้สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปและมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปโดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ400บาทและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13เมษายน2567ครับนำร่องในเขตพื้นที่จังหวัด10จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครเฉพาะเขตปทุมวันและเขตวัฒนากระบี่เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางชลบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยาเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์เฉพาะเขตเทศบาลหัวหินพังงาเฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคักภูเก็ตทั้งจังหวัดระยองเฉพาะเขตตำบลบ้านเพสงขลาเฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่สุราษฎร์ธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยนั่นเองเนี่ยนะครับซึ่งจากนี้ก็จะนำเสนอครม.พิจารณาและเห็นชอบในวันที่2เมษายนและจะรายงานให้ทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทราบต่อไปเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขณะที่ธุรกิจการให้บริการที่พักแรมขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้ว10จังหวัดดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงคณะกรรมการค่าจ้างจึงได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมครั้งนี้ครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะครับก็มีการพิจารณาบนพื้นฐานของความเสมอภาคและก็การรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างสามารถประกอบธุรกิจและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างก็จะติดตามผลกระทบที่เกิดจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมเพื่อนำไปสู่การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างด้วยความรอบคอบต่อไปนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจต่อไปก็จะมีการพิจารณาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำก็คือกลุ่มธุรกิจภาคของการส่งออกโลจิสติกส์แต่ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง 16 นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ